สวัสดีครับสมพรนุฟุกใหญ่สาแก้วนะครับมื้อนี้ก็มาอัปเดตเรื่อยๆนะครับมาให้เบิ่งหนูที่มันออกลูก2ซุนนะครับก็บ่มีหยังหลายก็อัปเดตให้พี่น้องเฮาฮู้กันตัวนี้มัน2ซุนครับต่างกันประมาณสัก 7-80,000 นะครับเนาะแต่ละฟาร์มเนี่ยก็มีแนวนัดแปลงดูแลไปนะครับเนาะอันนี้ไอ้สุดนี่ให้เบิ่งหนูว่ามันออกลูกดีบ่ดีนะครับเนาะหาลังคอกมันก็บ่ออกหาลังคอกมันก็ออกครับนี่คือคอกนี่แค่ไอ้มันประมาณสัก5โต6โตแล้วน้องมันอยู่มัน4โตหรือ5โตนะครับเนาะแค่นี้มันก็ดีแล้วครับบ่ต้องออกหลายจนสิว่า10 20ก็ได้ครับถ้าออกแค่นี้ก็ภูมิใจนะครับเนาะนี่ครับปัญหาเล็กๆน้อยๆนะครับเนาะถ้ามันออกลูกเฮาก็ดีใจครับถ้ามันบ่ออกลูกล่ะครับเออนี่ปัญหาเฮามันก็เป็นสิ่งประกอบกันให้พี่น้องเฮาฮู้ว่าการเลี้ยงหนูครับมันบ่ง่ายแล้วก็บ่ยากครับเนาะแต่ว่าก็จะเอาใจใส่สนใจดูแลแน่นะครับเนาะเป็นบางกรณีแต่ว่าการได้ยินข่าวมาทั้งภาคเหนือภาคอีสานหรือภาคตะวันออกครับเขาก็ตอนนี้ปัญหาหลายครับคือเฝ้าเลี้ยงครับผมกับบ่ฮู้ว่าสาเหตุลึกซึ้งเป็นใดส่วนมากสิเป็นคล้ายๆว่าคล้ายๆลูกฟาร์มนะครับเนาะพอไอ้หัวเลือกจะคล้องฟาร์มเลิกหรือว่าบ่อยเลี้ยงต่อหรือบ่รับนี่ครับปัญหามันเกิดเลยคือว่าคนที่เลี้ยงหนูนี่บ่เหตุการณ์ตลาดดอกของเองนะครับเนาะบ่เหตุการณ์ตลาดดอกของเองเลยว่ามีตาแม่ฟ้ามารับเอาแม่ฟ้ามารับเอาตลอดนะครับบ่เหตุการณ์ตลาดในหมู่บ้านดอกของหรือว่าในโลกโซเชียลพวก YouTube พวก Facebook นะครับเนาะนี่ปัญหาเกิดเลยครับเพราะว่าคล้ายๆว่าเฮารอตั้งแต่แม่ฟ้ามารับไปเฮ็ดรับไปอาจปี 2-3 ปีแรกก็อาจสิรับดีครับพอ 4-5 ปีมีปัญหาเรื่องนั่นเรื่องนี้เฮาก็บ่ฮู้ว่าแม่ฟ้ามันเป็นแนวทั้งชะงักไปชะงักปั๊บบัดนี้เฮาเฮ็ดเองเฮ็ดเฮาหาตลาดบ่เป็นครับมันหนูมันก็สิอั่งครับหนูมันก็สิหลายนี่คือปัญหานึงครับคือว่าเฮามีแม่ฟ้ามันก็ดีครับดีคือจังได๋คือฮู้บ่เฮามีหนูเฮาก็มารับอันนี้ข้อดีครับตาข้อเสียทําแม่ฟาร์มเค้าล่มเลิกกิจการไปครับนี่แหละครับปัญหาของเฮาเลยนี่เฮาก็ต้องเฮ็ดชําแหละเป็นอบองเป็นหรือคือว่าการตลาดอันนี้มันก็ดีคนละอย่างนะครับแต่ผมแนะนําให้เฮ็ดเองครับถึงเฮามีแม่ฟาร์มเค้าก็บ่ว่าเฮานะครับว่าคุณจะขายเองก็ได้แต่ถ้าคุณขายไม่ได้ผมรับซื้อนี่ครับพอดีแต่ว่าเฮาต้องเฮ็ดหนูเองเป็นพร้อมบ่แม่นว่ารอแม่ฟาร์มมารับอย่างเดียวเฮาเฮ็ดบ่เป็นการตลาดบ่เป็นถ้าแม่ฟาร์มเขาไปบ่ไหวเขาไปบ่รอดเขาเศร้าเฮ็ดมากนะครับเออบัดนี้มันก็ค้างต่อตอกเฮาให้หนูปัญหาเกิดเลยครับยิ่งถ้าเลี้ยงเป็น100 200บ่ปี2ปีแรกหรือ3ปีเขาอาจสิรับเฮาตลอดครับรับมีลูกค้ามารับไปตลอดแม่ฟาร์มมารับไปขายวันดีขึ้นดีเขามารับเฮาครับเพียงใดที่นี่หนูมันใหญ่ขึ้นแล้วมันหลายขึ้นแล้วก็มันกินหัวอาหารเสมอนี่ครับปัญหาเกิดเลยสนองเฮ็ดตลาดต้องของบ่เป็นปัญหาใหญ่ครับปัญหาใหญ่เลยคือว่าบัดที่นี่ทางนึงเขาก็ว่าเฮ็ดเองบ่เป็นมีแต่ลูกฟาร์มมารับไปนี่ครับปัญหาเกิดเลยที่นี่พอที่เขามารับเฮาก็เรียบร้อยครับหัวอาหารกินไปมื้อละ2กระสอบ3กระสอบถ้าเป็น100ฟอเป็น100บ่อครับ100บ่อขึ้นนี่ก็จังได๋ก็ตกมื้อละ3กระสอบโอ้ย3มื้อกระสอบนะครับเนาะตกมื้อละ3มื้อ1,000 3มื้อนี่ก็คือว่า1,000ครับ3มื้อนี่500กว่าบาท3มื้อ500ครับถ้าต้องขายหนูบ่ได้ครับปัญหาเกิดเลยเฮาต้องเฮ็ดตลาดของเฮาให้เป็นนะครับเนาะอันดับแรกต้องให้เป็นก่อนเลยนะครับเด้อเดี๋ยวสิให้เบิ่งหนูหลายๆบ่อนะครับให้เบิ่งอันนี้สุดนี่ก็มีลูกน้อยครับนี่มีลูกน้อยพร้อมก็มีลูกน้อยอยู่
ห้าตัวครับนี่เห็นป่ะเดี๋ยวให้เบิ่งหนูใหญ่นะครับเนาะเดี๋ยวผมก็สิเอาออกให้เบิ่งหนูใหญ่ครับหนูใหญ่ประมาณสัก2เดือนน้อยๆครับกับสโลแกนเฮาคือเก่านะครับเด้อเลี้ยง3เดือนกิน3นาทีคือเก่านะครับเนาะอัปเดตไปเรื่อยครับให้พี่น้องเขาหูจักได้หลายพ่อหูจักหลายเนี่ยกับผมก็บ่ได้โฆษณาสิขายสิหยังนะครับหูจักกันได้หลายก่อนหูจักได้หลายจังว่ากันไหมครับนี่สุดนี่ประมาณสักอีกประมาณสักสิบกว่ามือกันนาทีได้จัดการครับเนี่ยสุดนี่อยู่2เดือนกับอีก15วันครับเนาะส่วนนี้ผมเอาใส่หลายในนะครับพ่อบอของพ่อส่วนนี้อยู่มัน17โต17โตนี่ครับผมบ่ได้แยกครับปกติเขาสิให้แยกประมาณสัก2เดือนก็แยกผู้แม่ครับบ่ก็บ่ได้แยกออกครับสองเดือนเขาแยกเลยว่าตัวแม่จักโตตัวผู้จักโตครับเพราะว่าการเจริญเติบโตมันสิเร็วครับมันสิเร็วเพราะว่าตัวผู้มันกินหลายกว่าตัวแม่นะครับเนาะอันนี้ก็ล่ออันใดที่มันใหญ่มันโค้งสร้างดีกับเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับเนาะอันใดโตมันบ่ใหญ่ที่ต้องการเฮาก็เป็นหนูเนื้อครับก็สิ้นเดือนนี้ก็นามื้อนี้วันที่25ครับ25 25กันยานะครับเนาะก็อาจสิเป็นวันที่1วันที่2ตุลาครับอาจสิเป็นจัดการคัดแยกออกไปทีนึงก็คือว่าคัดแยกไปเป็นหัวอาหารนะครับเนาะหัวอาหารน่ะคือว่าขายหนูคือซื้อหัวอาหารนะครับเนาะอีกส่วนนึงที่มันใหญ่โครงสร้างมันดีเฮาก็เป็นพ่อพันธุ์ในพันธุ์ครับครับคัดไว้ต่างหากก็อยู่ที่การจัดการเฮาครับว่าเป็นจังได๋เฮ็ดจังได๋นะครับเพื่อให้อยู่รอดพี่น้องเฮานี่ก็ต้องความรู้ก็ต้องมีครับแล้วก็การตลาดก็ต้องมีเงินทุนก็ต้องหานะครับเนาะเลี้ยงได้ทุกคนครับหนูนี่เพราะว่ากินแล้วหมดไปยังไงก็อยู่รอดนะครับเนาะแต่ว่ามันสิรอดทุกคนบ่นะครับธุรกิจทุกอย่างนะครับธุรกิจที่ว่ามีความเสี่ยงทั้งหมดครับท่านบ่เสี่ยงสําหรับคนที่เขาปิ่นเขามีความสามารถว่าเขามีพื้นฐานมันแน่นแล้วครับเขาบ่เสี่ยงแต่ว่าทุกอย่างครับธุรกิจบ่ว่าค้าขายบ่ว่าหยังบ่ว่าตลาดหุ้นบ่ว่าเฮ็ดสวนเฮ็ดมันครับสันเฮ็ดใหม่มันสิมีปัญหาครับมันสิเริ่มมันสิลำบากนับ1นับ2ใหม่ท่านไป4 5 6อะไรมันก็ไปเรื่อยแล้วครับทุกอย่างเลยถ้ามันอยู่ตัวแล้วมันนิ่งแล้วสบายครับเนาะพี่น้องเกษตรกรเฮาผู้เลี้ยงหนูนะครับให้กําลังใจนะครับเนาะรู้สึกว่าได้ยินข่าวมาหลายครับว่าเริ่มทยอยเฝ้าเลี้ยงยุดเลี้ยงด้วยปัญหาหลายๆอย่างในแนวครับหัวอาหารกับแพงนะครับเนาะกับมันก็แพงไปนั่นเบิดครับช่วงนี้เศรษฐกิจมันบ่ดีแล้วก็ยิ่งหัวอาหารหมูขึ้นหมูราคาแพงหัวอาหารก็แพงไปตามนะครับเนาะมันอยู่ที่ว่าการดัดแปลงของฟาร์มของแต่ละฟาร์มเห็นแนวใดครับเห็นไปรอดมันก็มีบ่หลายครับเฮาศึกษาให้แน่นและใจฮักครับบ่แม่นเลี้ยงว่าแค่ซัวข้าวซัวข้าวคําว่าซัวข้าวบ่แม่นปี2ปีนี่คือว่าซัวข้าวเด้อครับเนาะเพราะว่าปี2ปีคือว่าซัวข้าวมานะครับเฮาต้องเลี้ยงเพื่อ5ปี10ปี20ปีเพื่ออนาคตเพื่ออายุหลายครับอายุหลายแล้วสามารถเลี้ยงหนูได้เพราะว่ามันบ่ได้ใช้พลังงานหลายมันบ่ได้ใช้ความสามารถอย่างหลาย
บ่ได้ไปแบกมันบ่ได้ไปถอนมันบ่ได้ไปขับรถครับยังนะครับเนาะอยู่ในบ้านเฮาเลี้ยงได้จนถึงอายุ7 80ครับเลี้ยงได้เพราะหายหัวอาหารเพราะหยังแน่อันนี้ก็เลี้ยงได้ครับอันที่ว่าซัวข้าวคือปี2ปีโอ้เซาบ่ไหวนั่นแหละครับคือว่าซัวข้าวแต่ว่าท่านเฮาไปฮอดพุ่นแล้วเฮาก็สิเก่งครับฮู้เบิดเลยว่าวิธีการเฮ็ดกับเขาเฮ็ดหยังทุกอย่างครับท่านเฮาไปเป็นเลย2ปีขึ้นนี่ผมก็ถือว่าบ่ได้เก่งครับพ่อผมกับพ่อข้าวๆครับพ่อบ่ถึงกับเสี่ยวชาญปันคนที่เขาเลี้ยงมา 7-8 ปีนะครับเดี๋ยวก็สิว่าของผมกับมันได้สิได้2ปีครับบ่ถึง2ปีดีผมก็มีแค่ตอนนี้28 29บอนครับผมก็สิให้อยู่มัน30ก็คือที่จำกัดเนาะครับให้30หรือ35 40บ่เกิน40สูงสุดแล้วครับคือตัดตึกแล้ว40นี่คือที่แท้บ่มีหม่องยางเลยครับเนาะสุดนี่ก็ให้เพื่อเป็นพ่อพันธุ์ก็เป็นหนูเหนือพร้อมจำหน่ายให้พี่น้องในหมู่บ้านนะครับเนาะเอาแค่ในหมู่บ้านเนี่ยผมก็บ่พ่อขายแล้วครับเพราะว่าผมมันบ่หลายครับมันบ่เป็นถึงว่าเป็น100บ่200บ่ท่านคน100บ่200บ่มันก็ต้องจัดการให้ดีครับส่งมั้ยส่งจังหวัดโน้นส่งจังหวัดนี้ตลาดหมู่บ้านพี่น้องคิดเบิ่ง2เป็น100บ่นี่ท่านตลาดบ่มีรองรับนี่ผมว่าเรียบร้อยครับเนาะพอ100บ่ยังสิไล่ก็ 30,000 ครับหัวหางกระสอบนึง500แล้ว530ถ้าจัดการบ่ดีเรียบร้อยครับแทบจะขายฟาร์มถิ่นเลยประมาณนั้นนะครับเนาะสุดนี่ก็งามๆครับนี่ตัวใดงามก็ผมก็คัดไว้ตัวใดบ่งามผมก็จัดการไปนะครับเนาะเมื่อนี่ก็บ่มีหยังหลายครับฝนตกลิ้นก็มาเว้ามวนหัวให้พี่น้องฟังว่าธุรกิจนี่ไปได้สวยบ่หรือว่าสิเศร้าเนาะสุขคนครับมันก็มีจุดที่ว่าท้อได้ครับเนาะท้อได้ครับแต่บ่ห้ามถอยนะครับเนาะพี่น้องเนาะคนถอยเนี่ยคือคนยอมแพ้นะครับเนาะต่อชีวิตเพราะว่าเฮาต้องไปไกลครับไปไกลย่างไปแบบโอ้เนาะเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่ออนาคตไอ้ที่ของที่มันกินไปนะครับพี่น้องคิดว่ามันจังได๋ก็ใครว่าง่ายถ้ามันขายบ่ได้อีหลีเฮาก็กินครับประมาณนั้นแต่ว่าถ้ามันหลายเกินก็กินบ่ไหวนะครับเนาะอัปเดตครับยังบ่ได้ปิดกิจการนะครับเนาะก็พี่น้องฟังซั่นอันใดมันดีๆครับพี่น้องก็เก็บไปคิดเบิ่งว่าอันอันใดสมควรมันแม่นหรือบ่แม่นเฮาก็ไปวิเคราะห์เบิ่งนะครับว่ามันเว้ามามันคือบ่นะครับเนาะซั่นคือเฮาก็เก็บไปปฏิบัติไปปรับปรุงคือผมก็เบิ่ง YouTube มาอันใดเขาเว้าคือเฮาก็ไปเบิ่งไปแนวๆไปตามเขาบ่แน่ก็ทีแน่เฮาก็ต้องศึกษาดีเพราะว่าเงินลงทุนหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเฮาเป็นคนปฏิบัตินะครับเนาะเฮาเป็นคนเฮ็ดบ่แม่นทาง YouTube เพจให้เฮาครับเฮาแค่น่ะเบิ่งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติเองที่บ้านบ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดจังได๋ก็ได้ครับให้ฟาร์มเฮาไปอยู่รอดแล้วเงินมาเลี้ยงครอบครัวหรือว่ามาเลี้ยงแน่หนูให้มันอยู่รอดกับพ่อนะครับเนาะผมก็เน้นครับตอนนี้ให้เป็นอาชีพเสริมนะครับเนาะอาชีพเสริมน่าสิดีกว่าอาชีพหลักนะครับเนาะแต่ว่าอนาคตถ้าปลดเกษียณเฮาสามารถเป็นอาชีพหลักได้นะครับเนาะสันมากกะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครับเด้อสมพรหนูฟุกใหญ่สาแก้วสวัสดีครับ